ฮัลโหลครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง UPS กันนะครับคือผมเพิ่งไปเบอะบะเรื่อง UPS มาเพราะว่าก็เสียเงินไปแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเจ็บตัวฟรีเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็เลยไปศึกษาข้อมูลมาคือโหชีวิตผ่านมาหลายปีก็ไม่คิดว่า UPS มันจะต้องแบบวุ่นวายกับรายละเอียดมากขนาดนี้เนาะแต่พอไปศึกษามาโอ้เทคโนโลยีการทำงานของ UPS มันก็พัฒนามากขึ้นทีนี้ผมขออธิบายก่อนว่า UPS เนี่ยมันคืออะไร UPS เนี่ยมันเอาไว้สำหรับจ่ายไฟคือปกติเนี่ยสมัยก่อนเรามีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งนี่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเราเอาคอมเนี่ยต่อกับปลั๊กอยู่วันดีคืนดีถ้าไฟตรงนี้มันดับไปอะคอมพิวเตอร์เราก็จะดับใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นเลยเราไม่ต่อตรงกับปลั๊กนะเราเอา UPS เนี่ยเราเอา UPS มาขั้นตรงกลางก่อนนี่เป็น UPS แล้วค่อยเอาไปต่อกับปลั๊กอย่าถือสาการวาดรูปผมนะครับมันห่วยอยู่แล้วมันห่วยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วเวลาที่ไฟดับเนี่ยใน UPS เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ก้อนหนึ่งพอเวลาตรงนี้ไฟดับเนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตขึ้นมาจ่ายให้กับคอมพิวเตอร์แทนเนาะอันนี้คือหลักการนะUPS เนี่ยมันคือการที่แบบเราเอามันมาเพื่อจ่ายไฟสำรองในเวลาที่กระแสไฟหลักจากการไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามมันไม่สามารถใช้งานได้ทีนี้ UPS เนี่ยมันจะมีแต่ก่อนไม่ต้องแต่ก่อนหรอกเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ UPS จะมี2แบบ1คือเอาแบบรูหราก่อนนะครับแบบแรกเขาเรียกออนไลน์ไม่แบบแรกเขาเรียกชื่อเขียนผิดแบบแรกเขาเรียก True Online นอกจากจะวาดรูปแย่แล้วลายมือยังห่วยด้วยเนาะแบบแรกเนี่ยคือ True Online True Online ทำงานยังไงสมมุติว่านี้เป็นปลั๊กไฟนะมาจากการไฟฟ้าต่อเข้ามาใน UPS อันนี้คือใน UPS ของเราเนาะใน UPS เนี่ยจะมีแบตอยู่ก้อนหนึ่งนี่เป็นแบตไฟเนี่ยจะวิ่งเข้าขอเปลี่ยนสีสีแดงแล้วกันสีแดงเพลิงเรืองฤทธิ์ไฟเนี่ยจะวิ่งเข้ามาที่แบตก่อนตรงเนี้ยจะมีวงจรหนึ่งเป็นเขาเรียกเป็นอินเวอร์เตอร์นะเอาใหม่อินเวอร์เตอร์นั่นแหละเป็นอินเวอร์เตอร์แต่ว่าปกติไฟที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยเราจะรู้ว่าไฟที่มาเนี่ยเป็นกระแสสลับถ้าเราเอาอุปกรณ์ไปตรวจจับดูก็จะเห็นว่าไฟมันวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยเนาะเราเรียกไซด์เวฟในจอมันจะดีเลย์นิดนึงพอดีผมเขียนใจทีนึงมันก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เป็นไฟเป็นบวกแล้วก็มีช่วงที่เป็นลบอย่างเงี้ยทีเนี้ยไออุปกรณ์ตรงเนี้ยมันมีหน้าที่เขาเรียกเป็นเขาผมเรียกว่ามันเป็น AC to DC ก่อนเปลี่ยนจากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงก่อนเพื่อที่จะชาร์จลงแบตเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอีกวงจรหนึ่งจากแบตจะแปลงไฟจากแบตเนี่ยมาออกไปข้างนอก UPS ตรงนี้มันจะเป็นจากแบตมันก็จะเป็น DC เนาะเป็นไฟตรงก็ต้องเอา DC convert ไปเป็น AC ก่อนแล้วค่อยมาต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราคอมพิวเตอร์หน้าตาอย่างนี้มีคีย์บอร์ดด้วยมีเมาส์อีกต่างหากต่อสาย
อันนี้เรียกว่าทัวร์ออนไลน์ก็คือถ้าสังเกตดูเนี่ยจะไม่มีไฟตรงไหนที่มาจากการไฟฟ้าวิ่งตรงเข้ามาได้ไฟจะต้องถูกชาร์จมาลงที่แบตก่อนแล้วค่อยดึงจากแบตมาให้คอมพิวเตอร์นี่เพราะฉะนั้นเวลามันสร้างอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่เปลี่ยนจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนจากที่เปลี่ยนจากเรียกไงนะที่เปลี่ยนจากที่เปลี่ยนจากไฟตรงเป็นไฟสลับมันก็จะสร้างเวฟฟอร์มแบบนี้ขึ้นมาสร้างเวฟฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาด้วยเป็นไฟสลับกลับไปเป็นปกติอันนี้คือเป็นระบบโคตรแพงครับอันนี้แพงมากแล้วก็สิ่งที่มีปัญหาคือมันจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยพังเร็วมากตัวปัญหาเลยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะถูกชาร์จดิสชาร์จตลอดเวลามันจะแบบโดนใช้งานตลอดเวลาเลยเพื่อที่จะจ่ายไฟกลับออกไปใช้กับอะไรปกติก็จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์เนาะเพราะว่าอุปกรณ์มันอ่อนไหวกับไฟฟ้ามากก็จะใช้หรืออุปกรณ์เครื่องเสียงอะไรเงี้ยที่แบบมีความอ่อนไหวกับไฟฟ้าบางทีไฟพอมันไม่ได้เป็นไซเวฟไม่ได้เป็นเนี่ยเป็นไซเวฟมาตรฐานแล้วเนี่ยแบบนั้นเนี้ยไม่ได้เป็นไซเวฟมาตรฐานแบบเนี้ยเสียงเพี้ยนบ้างทํางานไม่ปกติบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องการอุปกรณ์ประเภทนี้นะกลายอีกแบบนึงมีอีกมีอันนี้แบบที่หนึ่งนะทีนี้แบบที่สองก็คืออันนี้เขาเรียกแบบที่สองเขาจะเรียกว่า Line Interactive อย่าถือสากับลายมือผมเลยนะ Line Interactive เนี่ยจะเป็น UPS ที่แบบใช้กับทั่วๆไปราคาไม่แพงแบบไม่กี่พันก็ซื้อได้พันต้นๆก็มีแล้ว Line Interactive ทำงานแบบนี้ครับนี่ปลั๊กการไฟฟ้าต่อเข้ามาใน UPS เนาะใน UPS เนี่ยเหมือนกันครับมีแบตเหมือนกันเลยแล้วสิ่งที่ต่างก็คือว่าในสภาวะปกตินะครับเราพูดกันว่าสภาวะปกติก่อนในเวลาที่ไฟไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยมันจะมาตามแบบนี้ครับมาตามเส้นสีเขียวนี่เลยคือเรียกว่าอะไรนะวิ่งตรงเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์แสนดีของเราคีย์บอร์ดตรงนี้มันจะมีจริงๆแล้วตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นผมไม่เอาอะไรเลยเงี้ยแล้วก็มีชุดวงจรอีกชุดหนึ่งก็คือจะเอาไฟเนี่ยครับชาร์จเข้ามาในนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีชุดเขาเรียกอะไรนะเหมือนกัน DC เอ้ยผิดมีชุด AC to DC ตรงนี้เหมือนกันเลยมันทัวร์ไลน์เมื่อกี้เลยแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งตรงนี้เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็น DC to AC เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟตรงเนี้ยไม่มีไฟจากตรงเนี้ยไม่มีแล้วมันถึงจะเอาไฟจากแบตเนี่ยมาจ่ายให้กับคอมพิวเตอร์มันจะมีช่วงระยะเวลาในการสลับของมันอยู่นะปัญหาคือถ้าอุปกรณ์ไหนมันเซนซิทีฟกับไฟมากคือห้ามหายเลยแม้แต่วินาทีเดียวอะไลน์อินเตอร์แอคทีฟจะใช้ไม่ได้ไม
ม่ใช่วินาทีเดียวด้วยมิลลิเซกนาโนเซกเลยอ่ะแบบสั้นมากอ่ะหายแบบมิลลิเซกเดียวไม่ได้เลยเงี้ยก็จะแบบใช้ระบบนี้ไม่ได้แต่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อ่ะมันใช้ได้นะมันพึ่งมาช่วงหลังๆที่มันไม่เวิร์กแล้วทีเนี้ยปัญหาคือว่าไอ้เจ้านี่แหละครับเนื่องจากมันราคาถูกไออินเวอร์เตอร์ที่เปลี่ยน DC ไป AC เนี่ยเนื่องจากมันราคาถูกเวลาที่เขาสร้างเวฟออกมาเขาก็เลยไม่สามารถสร้างเวฟเหมือนตัวเนี้ยอย่างเงี้ยสร้างเวฟแบบไซด์เวฟทูไซด์เวฟไม่ได้เขาจะเรียกว่าเป็นสเต็ปโมดิฟายไซด์เวฟหรือสเต็ปไซด์เวฟยังไงมันจะยากๆอ่ะคือผมว่ามันก็เป็นปัญหาแบบสมัยก่อนที่แบบเราฟัง MP3 อ่ะนะมันก็จะอย่างเงี้ยเป็นอยากไปมันจะเป็นอยากมาแบบเนี้ยนะครับไม่สวยสำหรับเรามองอย่างเงี้ยก็คือว่าไม่สวยแต่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันก็ถามผมก็คือมันใช้งานได้นะอันนี้เรียกว่า Line Interactive แบบเนี้ยมันสามารถตอนมันจ่ายไฟนะอ่ะผมเพิ่มอีกสไลด์นึงดีกว่าเวลามันจ่ายไฟออกมาเนี่ยถ้าเป็นแบบ modify sine wave นะมันจะเป็นแบบนี้นี่จึ๊กจึ๊กเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเป็นดิจิตอลนะซึ่งแบบมันหยักๆอ่ะมันจะแบบไม่สวยงามดูไม่ดีแต่อุปกรณ์ที่ไม่เซนซิทีฟอ่ะถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะโดยส่วนใหญ่คือถือว่าเพียงพอกับการใช้งานอย่างเงี้ยนะก็ตรงส่วนเนี้ยมันอารมณ์ประมาณว่าเลยมันประมาณว่าไอ้แต่ละหยักเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะไอ้หยักๆอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางอุปกรณ์ก็ไม่รู้สึกรู้สมอะไรหรอกแต่บางอุปกรณ์มันดันรู้สึกยังไงตรงนี้ครับตัวนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดคือตรงนี้ครับจังหวะที่ไฟหายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือปัญหาคือโวลต์เนี่ยจะเท่ากับศูนย์เลยไม่มีไฟครับหมายความว่าไม่มีไฟตรงนี้ก็ใช่เนี่ยตรงนี้ก็ใช่ทีนี้อุปกรณ์ไหนที่มันเซนซิทีฟในช่วงเวลาที่ไฟมันหายเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเดือดร้อนและมันดับไปเลยครับมันดับไปเลยนะอันนี้คือปัญหาหนึ่งกลับไปที่ Line Interactive เนี่ยตัวปัญหาก็คือว่า Line Interactiveปัญหาที่มีตอนนี้คือเป็นตรงนี้ตรงชุดอินเวอร์เตอร์ที่คอนเวิร์ต DC ไป AC เนี่ยมันไม่ดีพอเขาก็เลยมี Line Interactive อีกแบบหนึ่งที่สามารถสร้างเรียกอะไรนะสามารถที่จะสร้างเป็น True Sine Wave ขึ้นมาอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะไม่สวยเลยเอาใหม่อุบาทจริงๆ two side wave นี่ดีกว่าเดิมนิดนึงแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือ two side wave ที่อุปกรณ์ต้องการอันนี้เขาจะเรียกว่าอันนี้นะจะเรียกว่าเป็น modify side waveหรือว่าบางทีก็เรียกเป็นสเต็ปก็มีนะสเต็ปไซด์เวฟมีส่วนอันเนี้ยจะเรียกว่าเพียวไซด์เวฟหรือทูไซด์เวฟก็มี2แบบอ่ะทีนี้หลักการละทีนี้จบหลักการละมาดูตอนช้อปปิ้งนะผม
เอาเว็บนี้แหละเพราะว่าเว็บนี้ข้อมูลเวลาเลือกซื้อชัดเจนแล้วผมก็เพิ่งซื้อกับเขาด้วยอ่ะผมเอายี่ห้อนี้เลยนะ APC เป็นเบสไลน์ให้ดูนะสังเกตว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเวลาเราซื้อ UPS จะมี VA นะกับวัตต์ผมบอกให้ว่าเวลาซื้อเนี่ยให้ดูวัตต์เป็นหลักวัตต์เอาวัตต์เป็นหลักเลยเราไปดูก่อนว่าอุปกรณ์เรากินไฟเท่าไหร่อุปกรณ์เรากินไฟกี่วัตต์ดูจากวัตต์เป็นหลักแล้วให้ดีจะต้องเบิ้ลเป็น2เท่าขึ้นไปนะสมมุติว่าเราใช้ไฟ150วัตต์ก็ตัวนี้เอาอยู่360วัตต์อยู่ชัวร์อย่างเงี้ย150วัตต์ตัวนี้ก็อยู่ชัวร์เนี่ย500 VA อย่างเงี้ยก็อยู่ชัวร์ทีนี้มันจะมีว่าไอ้อย่างเงี้ยตัวถูกๆเงี้ย 1,700 3,000 เงี้ยผมจิ้มให้ดูนะเป็น Line Interactive แน่นอนถูกๆแบบเนี้ยเห็นไหมเป็น Line Interactive ทีนี้มันจะมีช่วงเห็นป่ะบอกว่า Transfer Time เนี่ย6มิลลิเซก6มิลลิเซกก็คืออะไรคือช่วงเวลาที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจากมันจะมีช่วงเวลาที่ UPS น่ะตรงนี้ไม่มีตรงไลน์ตรงนี้ไม่มีไฟถูกไหมพอไฟมันหายไป UPS จะต้องดึงไฟจากแบตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยตามเส้นนี้นะเส้นเขียวๆเนี่ยมันต้องดึงไฟขึ้นไปไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องใช้เวลา6มิลลิเซกดูเหมือนจะน้อยนะมิลลิเซก1วินาทีมี100มิลลิเซกใช้แค่6มิลลิเซกแต่ว่าจะบอกว่าอุปกรณ์บางอันอ่ะมันไม่ทันนะครับ6มิลลิเซกนี้ดับเลยนะถ้ามันต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ช่วงตรงเนี้ยไอ้ช่วงตรงอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยมันนานเกินไปไฟไม่พอก็ดับเลยอย่างเงี้ยถามว่าพวกนี้ไปใช้อะไรผมว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาใช้งานได้ใช้ดีด้วยทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งอันที่ผมบอกว่าโอ้โคตรแพงเลยอันแรกเลยคืออันนี้นี่อย่างนี้จะเป็นอะไรครับทูเนี่ยเป็นออนไลน์เป็นทูออนไลน์เลย transfer time จะเป็นอะไร zero transfer time ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าก็ตัวมันไม่มี transfer time เพราะว่าตัวมันจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ตลอดมันจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมตรงส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันโดนจ่ายออกมาจากเอ้ยไฟที่ต่อเข้ากับคอมเนี่ยมันโดนจ่ายจากแบตเตอรี่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรยังไงก็ได้ตรงนี้นะทีนี้ไอ้ตัวแรกเนี่ยมันเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้เป็น line interactive ใช่ไหมมันจะมีบอกว่านี่เห็นไหมมันจะบอกว่าเป็น step waveform type จะบอกว่าเป็น step approximation to sine wave ก็คือที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขาจะบางคนเขาจะเรียกว่าอันเนี้ยเป็น step จำได้ไหมที่บอกว่ามันมีเป็น บางคนก็เรียก modify ใช่ไหมบางคนก็เรียก modify บางคนก็เรียก step เงี้ยในที่นี้เขาเรียกเขาใช้คำว่า step มันคือสิ่งเดียวกันยังไม่เป็น sine wave เป๊ะๆนะยังมีหยักๆอยู่ใช่ไหมทีนี้ line interactive มันมีอีกแบบหนึ่งที่คือ APC อ่ะถ้าไม่ใช่ true sine wave เอ้ยถ้าไม่ใช่ true online นะผมไม่เห็นเขาเคลมไม่เห็นเขาจะเคลมรุ่นไหนว่าเป็น two side wave นะถ้าเป็น line interactive ยังไงเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเหมือนเนี่ย waveform side wave แต่ตัวนี้โอ้โหราคาดูดิ 30,000 โคตรแพงเลยแพงบ้าบอมากนะทีนี้มันจะมีบางยี่ห้อผมใช้คำว่าบางยี่ห้อแล้วกันเป็นคือผมว่าอันนี้มันเป็นของใหม่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยไลน์อินเตอร์แอคทีฟมีเป็นไซเวฟได้ด้วยเหร
เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีนะมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วคืออย่างงี้ไอ้ตัวอย่างงี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคือดูแล้วผมก็จบกับอันนี้ว่าโอ้แมนมันใช้ได้จริงๆด้วยมันมาจบด้วยท่านี้คือเนี่ยครับเป็น Line Interactive ไอ้คำว่า With Stabilizer เนี่ยคืออะไร With Stabilizer คือกลับมาดูที่ตรงนี้ก่อนตรง Line Interactive เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการจะสร้างเวฟฟอร์มใหม่ตลอดเวลามันเลยต้องทำการใส่ตรงนี้ใส่วงจรตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะ Stabilizer มันเป็นเขาเรียก Buck and Boost Buck and Boost and Boost คือถ้าโวลต์ต่ำมันก็จะบูสต์โวลต์ขึ้นไปถ้าโวลต์มันสูงเกินมันก็จะพยายามลดโวลต์กลับลงมาไม่ให้เกินก็ไม่ตัดเข้าแบตเตอรี่เงี้ยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไลน์อินเตอร์แอคทีฟแต่มันบอกว่านี่ไงเป็นเพียวไซด์เวฟมันเป็นไลน์อินเตอร์แอคทีฟที่อะไรที่ทะลึ่งจ่ายเป็นเพียวไซด์เวฟได้คือมันจ่ายแบบไหนจ่ายแบบตัวล่างเนี่ยราคามันก็จะแพงขึ้นมาอีกเห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ถามผมนะชั่วโมงเนี้ยถ้าเงินถึงนะซื้อแบบ Line Interactive ที่เป็น Pure Sine Wave จบทุกกรณีคุณจะไม่ต้องปวดหัวแน่นอนเพราะว่าพอมันเป็น Pure Sine Wave เนี่ยมันจะไม่เจอปัญหาไอ้ตรงอย่างเงี้ยช่วงรอยต่อแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาตอนรอยต่อตรงนี้มันสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เป็นจริงตามนั้นนะเพราะว่าหลังจากผมเปลี่ยนเป็น Pure Sine Wave มานี่โหสบายโหลดนี่แบบเต็มเหนียวมากเลยอ่ะทีนี้จะให้ดูอันนี้อีกอันหนึ่งว่าเฮ้ยสมมุติว่าถ้าเราจะเทียบประสิทธิภาพของ UPS เนี่ยนี่อย่างเงี้ยมันจะมีแฟกเตอร์ที่ผมดูง่ายๆนะว่าแบบ UPS ตัวไหนเจ๋งกว่ากันไอตัวเนี้ยบอก 2,000 VA แต่กำลังวัตต์อันเนี้ย 2,000 VA กำลังวัตต์ 1,400 วัตต์ใช่ไหมเอา 1,400 เอาวัตต์ตั้ง 1,400 หาร 2,000 เนี่ยมันจะได้แฟกเตอร์ 0.7 เห็นไหม UPS ที่แพงๆอ่ะแฟกเตอร์ตัวนี้จะสูงขึ้นอย่างตัวนี้โคตรแพงเลยเห็นไหม11,000อ่ะผมก็ลองเอาตั้งเลยเท่าไหร่ตัวนี้1,000 VA นะ1,000 VA 800วัตต์นะผมก็เอาอันนี้บางคนก็รู้แล้วแหละ800หาร1,000เนาะจะหารทำไมเนี่ย 0.8 เห็นป่ะตัวนี้เป็นแฟกเตอร์ที่แบบจะทำให้รู้ว่า UPS ตัวไหนให้พลังสูงกว่ากันคือชุดวงจรอ่ะเจ๋งกว่ากันชุดวงจรอันไหนมันเจ๋งกว่ากันอันนี้แหละดูตามอันนี้เลยนะก็อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งนี่ยกตัวอย่างนี้อันนี้300วัตต์500 VA ใช่ไหมเราก็ดูสิผมว่าปกติ UPS Factor มันอยู่แบบ300วัตต์500 VA 0.6 เนี่ยมาตรฐานรุ่นถูกๆอ่ะมันอยู่แถวเนี้ย 0.6แย่กว่า 0.6 ก็มีนะผมว่าเบสจะอยู่ 0.6 ทั่วไปจะได้ 0.6 ไม่เกินนี้เพราะว่าเกินนี้มันจะแพงแปลว่าชุดวงจรมันหรูหรามาเห่ามากก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับจากข้อมูลที่แบบศึกษามานะว่าเราโดนอันนี้มาแล้วนะก็หลังจากนี้ไปเลือกก็ดูแล้วนะครับถามผมนะถ้าเอามาใช้อุปกรณ์ธรรมดาเช่นคอมพิวเตอร์ PC ธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ power ที่เป็น active PFC เขาเรียกอะไรวะเนี่ยนะ power active PFC หรอ PFC ป่ะผมจำไม่ได้ละเนี่ยที่เป็นเนี่ยเป
็น power ที่เป็น active PFC อ่ะไม่จำเป็นหมายความว่าอะไรก็คือคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นแหละไม่ใช่คอมประกอบเองที่ไปซื้อ power พิสดารมาใส่มันจะไม่ใช่ active PFC ครับก็ UPS แบบอย่างเงี้ยใช้งานได้นะสิ่งที่ผมเจอคือตอนแรกอ่ะซื้อมาเพราะว่าคิดว่า PlayStation จะเรื่องเยอะเพราะว่าไปค้นดู PlayStation ใช้ power supply ที่เป็น active PFC ปรากฏว่าเอามาลองแล้วไม่ดับนะจ๊ะต่อให้เป็น UPS แบบเนี้ยเป็น modify size เนี่ยไม่ดับนะจ๊ะคนที่ดับคือทีวีครับทีวีมันดันดับไงก็เข้าใจว่าทีวีก็คงเป็น active PFC เหมือนกันก็แต่ทีวีมันดันดับก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยต้องซื้อรุ่นนี้ไปเลยครับอย่างใหญ่เอ้ยไม่ใช่อันนี้อย่างนี้ไปเลยเอาตัวใหญ่ไปเลยจบในทีเดียวไปเลยไม่งั้นมันก็ไม่จบไงก็จบกันด้วยอันเนี้ยเรียบร้อยโรงเรียนเซอร์คอนไปนะแล้วก็มีอะไรไหมบางคนจะมองว่า UPS ไม่สำคัญนะไม่จำเป็นก็อันนี้แล้วแต่คนเลยเพราะว่าผมไปอ่านในตามเทคต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเอาปลั๊กสเตเบลไลเซอร์ดีๆ ดีกว่ากันกระชากดีๆเหมาะกว่าการที่แบบจะเอา UPS มาต่อเพราะว่าไฟฟ้าในเมืองไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยก็จริงนะในมุมของเขาพูดอย่างนั้นก็จริงเพราะว่าของผมใช้วิธีว่าก็ไม่อยากให้ไฟดับของมันต้องปิดอ่ะทีวีก็รู้สึกว่าก็ไม่ชอบให้มันไฟดับถ้าเราไม่ได้ปิดคือทีวีมันเป็นสมาร์ททีวีด้วยไงไม่ใช่ทีวีกะโหลกกะลาเหมือนสมัยก่อนที่แบบดึงปลั๊กทิ้งก็ได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะปิดให้มันปกติดีกว่านะโอเคครับคลิปนี้จบเท่านี้ครับ